โอเคนะครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องทางของโอปป้าอีสานนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราพบกันในเพจโอปป้าอีสานนะครับซึ่งแน่นอนครับเพจนี้จะให้ความรู้ NLP นะครับการตลาดและธุรกิจกับคุณนะครับโอปป้าเองมีประสบการณ์นะครับมากกว่า14ปีนะครับในวงการธุรกิจการขายการเจรจาต่อรองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและใน3ปีนะครับเกี่ยวกับ NLP ครับที่ใช้เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายครับหลายคนเนี่ยดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้นะครับหลายคนลงมือทำหลายคนเนี่ยมีนิสัยไปสู่ความสำเร็จนะครับหลายคนมีรายได้มากขึ้นนะครับซึ่งลูกศิษย์ของเรานะครับมีผลลัพธ์ตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดทุกเนื้อหาจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาละนะฝากคนหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนใครมาละฝากแสดงตัวด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ปุ้มสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของลีดเดอร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ใช้โปรแกรม Zoom ในการสตรีมไลฟ์สดนะครับถามพี่ก่อนว่าตอนนี้ทุกคนนะครับเห็นไลฟ์สดโอปป้าหรือยังเห็นที่เป็นหน้าจอสีขาวนะครับเดี๋ยวป้าจะขออนุญาตเขียนจอไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคมั้ยอ่ะใครมาละก็ยังไงฝากเปิดไปให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับพี่ปุ้มนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคใครมาละฝากเปิดตัวหน้าจอให้ด้วยนะครับใครเห็นจอละกด1ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลีดเดอร์นะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องที่เราจะเอามาพูดกับคุณในวันนี้คือเรื่องของการตัดสินใจนะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรานะครับต้องถามก่อนว่าใครในที่นี้นะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับใครในที่นี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะกดหนึ่งให้หน่อยแล้วกันนะครับใครในที่นี้เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นครูโค้ชนะครับคุณกดสองให้หน่อยแล้วกันนะครับโอเควันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจมีใครบ้างไหมครับที่มีการตัดสินใจระหว่างการเดินทางของคนเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยมันดูลังเลมากๆถ้าตัดสินใจไปเนี่ยฉันจะแย่หรือเปล่าหรือว่าถ้าตัดสินใจไปเนี่ยมันจะดีหรือเปล่ามีใครเคยกังวลถึงสิ่งนี้ไหมครับใครที่เคยนะครับก็พิมพ์เคยมาให้หน่อยละกันนะครับใครเคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจว่าโอเคการตัดสินใจครั้งเนี้ยมันจะดีหรือว่าไม่ดีกันนะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการตัดสินใจนี้มันดีโอเคไหมครับใครที่มีสิ่งนี้อยู่ก็ลองพิมพ์มาได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่เพนนี่โอ้โหพี่เพนนี่สายลมมาเมื่อกี้หนูอ่านดิดเป็นสายเปย์โอเคนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับมันมีกับดีและไม่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการตัดสินใจนั้นมันดีต้องบอกก่อนเลยครับว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานประจำเหมือนกันครับอยู่ที่บริษัทเอกชนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาทั้งหมด10กว่าปีเป็นคนที่คอยวางกลยุทธ์การตลาดนะหน้าที่การงานก็ดีนะครับและมีครั้งหนึ่งครับที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะลาออกจากงานครับตอนนั้นอยากจะลาออกจากงานมาเรียนเป็นโค้ชนะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีอิสรภาพทางด้านของเวลาและแน่นอนครับปัจจุบันนี้โอปป้าก็มีอิสรภาพทางด้านของเวลาและการเงินมากขึ้นนะครับมากกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซะอีกคุณเชื่อไหมครับว่าเวลา3ปีเนี่ยที่เราเนี่ยเพิ่งเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายเชื่อไหมว่า3ปีเนี่ยมีรายได้มากกว่า10ปีที่ผ่านมาใครในที่นี้คิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับก็คือการตัดสินใจจะดีหรือไม่ดีโอป้าตอนนั้นก็ไม่รู้ครับแต่โอป้ามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโฟกัสนะครับไปที่ด้านดีถ้าวันนี้คุณโฟกัสที่ด้านดีนะครับมันมีมายด์เซตหนึ่งครับจงคิดถึงนะครับเขาบอกว่าจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอันนี้รายมือโอป้านะจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะครับนั่นคือมายด์เซตแรกที่จะให้คุณในวันนี้นะหากคุณเองเป็นผู้นำอยู่นะครับหรืออยากจะก้าวมาสู่การเป็นผู้นำผู้นำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นเมเนเจอร์ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับผู้นำในที่นี้หมายถึงคุณมีภาวะผู้นำครับคุณคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นและแน่นอนครับถ้าหากคุณคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการนะมันก็จะโฟกัสที่ด้านดีใช่ไม่ใช่ใครในที่นี้คิดว่าใช่หรือใช่ไหมเลยครับเดี๋ยวป้าดูคอมเมนต์ได้ที่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยฟังดูพูดง่ายครับแต่ไม่ใช่ทุกคนคุณว่าไหมใครคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะการที่เราเนี่ยจะเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเราตัดสินใจแบบนี้มันจะได้ผลลัพธ์ด้านดีหรือว่ามันจะอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่มันเสี่ยงหรือมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์มันเป็นความเชื่อที่บ้ามากๆครับตอนนั้นโอป้าคิดอย่างเดียวครับถ้าฉันยังอยู่ในงานประจำนะโอป้าเริ่มชั่งน้ำหนักครับถ้าฉันเนี่ยยังอยู่ในงานประจำนะโอป้าเริ่มชั่งน้ำหนักถ้าฉันเนี่ยยังอยู่ในงานประจำอะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นโอป้าเริ่มลิสต์ออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่ามาเป็นอาชีพที่ตัวเองต้องการจะขายอาหารเป็นโค้ชจะเป็นอะไรก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้อะไรนะครับเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนั้นนะครับเราก็ลิสต์ออกมาครับว่าถ้าเรายังอยู่ในงานประจำมันก็ดีนะหน้าที่การงานโอป้าดีมากๆนะครับมีแบบ
การเลื่อนตำแหน่งอยู่ตลอดนะครับเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดแต่เชื่อเลยครับว่ามันก็ยังเป็นหนี้วนอยู่ตลอดเช่นเดียวกันมีใครในที่นี้มีปัญหาเรื่องการเงินครับคือคุณแบบต้องหาเงินได้นะหาเงินได้แต่คุณยังไม่ได้ถึงขนาดฟรีดอมครับที่จะจ่ายอะไรบางอย่างที่มันราคาสูงใครที่คิดว่ามีปัญหานี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีใครมาละฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับไหนวันนี้เริ่มต้นที่เพจของเราเลยนะครับยังไงฝาก follow ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามจัดเวลามาไลฟ์ที่เพจด้วยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราไลฟ์ที่ TikTok ตอน 9:00 น.เช้าเอางี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะไลฟ์ TikTok นะตอนเย็นถ้ามีเวลานะครับหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ติดสอนนะครับและมีเวลาเราเจอกันที่เพจโอปาอีสานได้ไหมใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ครับก่อนหน้านี้เราไม่อยู่10วันเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีแบบติดเทรนยาวเลยที่กรุงเทพนะครับสอนสดเทรนแบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็เทรนแบบนักเรียนของเราด้วยนะครับผสมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่โอป้าจะให้โจทย์คุณนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องชั่งน้ำหนักแล้วล่ะนะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันนะครับเรามาชั่งน้ำหนักกันเดี๋ยวเราจะให้วิธีการที่เราใช้ในตอนนั้นนะครับการตัดสินใจเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยทุกๆการตัดสินใจมีผลกับการเลือกบางอย่างของชีวิตคุณเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะตัดสินใจให้ดีและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีช้อยระหว่างงานประจำครับกับในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการนะตอนนั้นอยากจะมาเป็นโค้ชซึ่งพี่ๆหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารหรืออะไรก็ได้สวัสดีค่ะพี่โก้สวัสดีพี่โก้สุดหล่อของเราเพราะฉะนั้นตอนนั้นโอป้ามีการชั่งน้ำหนักแบบนี้กับพี่ถ้ายังอยู่ในงานประจำเนี่ยจะมีผลกระทบหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณลิสต์ให้เยอะที่สุดเลยครับตอนนั้นโอป้าบอกว่าฉันก็คงได้เงินเดือนสูงเหมือนเดิมแต่ว่าก็คงเป็นหนี้วนเหมือนเดิมเช่นเดียวกันและแน่นอนครับเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยคุณเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ทำงานประจำมาแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถมีกำลังเงินไม่มีกำลังด้านเวลาเราไม่สามารถไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านของเราเนี่ยก็มีปัญหาด้านการเงินนะครับทุกคนเลยนะครับเราไม่สามารถไปเที่ยวกันเลยแต่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยนะโอป้าสามารถที่จะพาครอบครัวนะครับไปเที่ยวได้นะครับใช้งบก็แบบหลายบาทมากๆครับเพราะว่าหลานก็มาจากญี่ปุ่นนะมีพี่สาวมีพี่เขยครบกันหมดเลยโอป้าบอกตัวเองว่าถ้าตัวเองยังอยู่ในงานประจำฉันก็คงจะเป็นหนูถีบจักรเพราะว่าไอ้ปัญหาการเงินมันก็คงจะวนไปวนมาการไปหาลูกค้าหรืออะไรเงี้ยต่างๆมันก็คงจะวนไปวนมานะครับมันคงไม่ได้มีอะไรที่แบบเกินไปกว่านี้อีกแล้วถามว่าเงินเดือนเยอะไหมก็เงินเดือนเยอะนะแต่คราวนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราจะได้อะไรก็เลยบอกตัวเองว่าตอนนั้นนะครับโอป้าบอกตัวเองว่าถ้าฉันเนี่ยมาเป็นเจ้าของกิจการและเป็นโค้ชเนี่ยฉันอาจจะเป็นคนที่กำหนดรายได้ของตัวฉันเองนั่นหมายความว่าหากฉันเนี่ยมีศักยภาพที่สูงฉันก็สมควรที่จะได้รับรายได้ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันมีอยู่ mindset นึงครับตอนนั้นเนี่ยไปเรียนกับทีฮัมเบอร์เกอร์ครับเขามี mindset ที่บอกว่าเราจะต้องรับเงินตามศักยภาพของเราหลายคนเนี่ยรับเงินตามเวลานะฝั่งซ้ายของป้านะครับรับเงินตามเวลาใช่ไหมตามเวลาที่เราทำงานให้กับงานประจำแต่ฝั่งนี้รับเงินตามศักยภาพครับมีใครในที่นี้อยากจะรับเงินตามศักยภาพบ้างครับพิมพ์เลยครับว่าชั้นนะและเชื่อว่าพี่หลายท่านนะครับก็อยากจะรับเงินตามศักยภาพด้วยเช่นเดียวกันคุณเชื่อไหมครับว่าตรงนี้มันจะมีตอนที่คุณเนี่ยจะย้ายจากงานประจำหรืองานที่คุณทำอยู่นะมาเป็นงานที่คุณอยากจะเลือกมันจะมีความไม่ไว้ใจมันจะมีความลังเลเกิดขึ้นมันจะมีความกลัวมันจะมีความสงสัยเกิดขึ้นใช่ไม่ใช่ต้องเล่าให้ฟังก่อนครับว่ามันเป็นขั้นตอนสำคัญทำไมเนี่ยระหว่างทางที่เราเนี่ยจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งขอเรียกว่าจุด A มายังจุด B แล้วกันครับตอนนั้นที่โอป้าจะเดินทางจากจุด A มายังจุด B เนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะมีความลังเลสงสัยใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงผลลัพธ์ของมันโฟกัสไปที่เอาคัมคุณจะสามารถที่จะได้ในสิ่งที่คุณอาจจะมากกว่าที่คุณขอซะด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยรับเงินตามศักยภาพเราแล้วถ้าเรามีศักยภาพสูงเราก็จะได้เงินสูงและที่สำคัญเรายังมีเวลามากๆด้วยครับและถ้าเกิดว่าเรามีเวลาบวกเงินจะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้มันก็จะมีอิสรภาพมากขึ้นใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใครคิดว่าใช่เป็นใช่ครับก็จะมีอิสรภาพมากขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมีอิสรภาพเนี่ยที่มากขึ้นมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมมีใครในที่นี้ครับที่อยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินครับพิมพ์ไม่ได้ครับว่าอยากมากๆเลยครับหลายคนอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินใช่ไหมแต่จงจำไว้ว่าไอ้คำว่าไม่ไว้ใจลังเลกลัวสงสัยเป็นเพียงแค่ขั้นตอนในการเปลี่ยนย้ำนะครับม
มันเป็นแค่ขั้นตอนในการเปลี่ยนเวลาที่คุณจะเปลี่ยนจากมิติเดิมไปยังมิติใหม่มันมีขั้นมีตอนครับเพราะฉะนั้นทําไมมันถึงเรียกว่าขั้นตอนครับเพราะว่าจิตของเรานะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิตรู้สํานึกและจิตใต้สํานึกนะครับUCM ก็คือ Unconscious Mind CM ก็คือ Conscious Mind นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราไม่มีหน้าที่เดียวครับเซฟคุณครับเซฟให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบกลัวมันนะไม่ปลอดภัยมันไม่คุ้นเคยนะโอป้าอย่าไปทำเลยเราไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านออนไลน์อย่างเลยในงานประจำมันดีมากแล้วจิตใจของเราเนี่ยมีหน้าที่เซฟและปกป้องเราครับให้เราเนี่ยปลอดภัยอยู่เสมอถามจริงครับทุกครั้งที่คุณจะทำสิ่งใหม่สิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งที่แบบไม่เคยมีประสบการณ์เลยคุณกลัวไหมใครคิดว่าใช่ถึงใช่ครับคุณมีคำถามไหมคุณลังเลไหมแต่ป้าเข้าใจขั้นตอนนี้พอดีครับเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเราออกจากงานประจำเนี่ยก็เรียน NLP ครับแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตประจำวันค้นพบได้ว่าโอ้มันคงเป็นขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นป้าแค่ตัดขั้นตอนนี้ออกครับถ้ามันโผล่ขึ้นมาที่เรียกว่าความสงสัยความกลัวความลังเลก็แค่เข้าใจครับและยังไปต่อตรงนี้มันก็เลยต้องใช้การตัดสินใจอย่างมากฟังให้ดีนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองเราเนี่ยมีขั้นตอนที่จะปกป้องเราไว้ให้ปลอดภัยเราก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดทุกการตัดสินใจมีผลกับการเลือกแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าโอป้าไม่ทำออนไลน์มันจะไม่ดีนะครับมันก็ดีทุกอย่างงานประจำมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่โอป้าอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินมากขึ้นอยากจะแบบไปเที่ยวเยอะๆนะคือเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับยกเว้นไปเที่ยวกับองค์กรนะไปอยู่แต่เที่ยวกับครอบครัวเนี่ยเราไม่ได้ไปมามากกว่า10ปีสถานะที่บ้านเราเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะครับพ่อตอนเล่นการเมืองก็ล้มละลายครับที่บ้านเราไม่มีเงินนะพี่สาวก็ถังแตกเราก็ถังแตกครับเราไม่มีเงินเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องประหยัดไปหมดจริงไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวกินข้าวนอกบ้านเนี่ยอย่าว่าแต่กินข้าวนอกบ้านเลยครับในบ้านก็ยังต้องประหยัดเลยนะครับตอนนั้นและแน่นอนครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่เอาละชีวิตแบบเดิมมันก็ดีนะขอบคุณแต่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจครับและเริ่มใส่เหตุผลครับเริ่มใส่เหตุผลโอ้โหแบบเป็น10ข้อเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราใส่เหตุผลครับว่าทำไมเราถึงอยากเป็นโค้ชทำไมเราอยากถึงจะกล้าออกมาในจุดนี้มันจะมีผลลัพธ์อะไรที่มันคุ้มค่าเราเริ่มลิสต์มาครับว่าความคุ้มค่าคืออะไรเราเริ่มลิสต์สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเริ่มลิสต์สิ่งที่เราต้องการว่ามันคืออะไรมันว้าวมากเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวพาทำอันต่อไปได้ปะให้คุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปทำที่บ้านเนาะอันนี้เอาไปทำได้เลยนะครับแบ่งปันนะครับเพราะว่าโอป้าก็เคยทำมาก่อนพี่ๆละนะครับคราวนี้นะครับเราก็ใส่เหตุผลเยอะมากๆครับว่าทำไมเราถึงอยากจะได้สิ่งนี้นะครับให้คุณใส่วงล้อนี้เลยนะครับโอป้าเคยทำสิ่งนี้ละนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็ได้ผลดีก็อยากมาแชร์พี่ๆนะครับคราวนี้เวลาที่คุณจะย้ายจาก A ไป B ความกลัวมันมีแต่คุณเข้าใจแล้วว่าขั้นตอนของความกลัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็แค่เซฟคุณครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมามันหายไปได้ไหมถ้าคิดว่าได้พิมพ์ได้ครับเดี๋ยวป้ากำลังพิถีพิถันในการวาดวงกลมนี้นะครับอยากจะวาดให้มันสวยนะใครนี้ที่นี้คิดว่าถ้าความกลัวมันเกิดขึ้นได้มันก็ไปได้เหมือนกันพิมพ์เลยครับว่าใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมันมาได้มันก็ไปได้ก็แค่มันโผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็แค่ปล่อยให้มันจากไปแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจกลไกของจิตรู้สำนึกหรือว่าจิตใต้สำนึกโอเคไหมครับตอนนั้นโอป้าเขียนได้ว่าโอป้าเนี่ยอยากจะมีอะไรให้คุณใส่ครับฉันมีนะฉันเป็นนะฉันปรารถนาก็ได้ครับเราจะไม่ใช้คำว่าฉันต้องการฉันปรารถนาก็ได้ครับฉันปรารถนาแล้วเติมเข้าไปตอนนั้นโอป้าอยากจะเรียนเป็นโค้ชครับต้องใช้เงินประมาณสัก200,000 กว่าบาทนะโอป้าก็เขียนว่าฉันเนี่ยมีเงิน200,000 บาทสำหรับการเรียนโค้ชแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันเจาะจงแนะนำนะครับใส่ในเรื่องของความเจาะจงเข้าไปนะอันนี้แบ่งปันนะครับใส่ในเรื่องของเวลาได้ไหมเดือนก็ได้นะครับซุ่มใส่เวลากับเดือนเข้าไปก็ได้จากนั้นเนี่ยโอป้าก็ใส่เหตุผลครับว่าทำไมต้องได้สิ่งนี้นะครับจำได้เลยนะครับทำไมโอป้าถึงเขียนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าหลังชนขวามันไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่ออะไรแล้วนะครับก็เลยเอากระดาษ A4 แล้วก็เขียนติดที่หัวเตียงนะครับเขียนติดที่หัวเตียงจริงๆนะครับแล้วก็เขียนว่าอยากจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นเขียนครับว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับข้อหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นที่เขาจะต้องได้เรียน NLP แต่ฉันเนี่ยคู่ควรกับการเรียนมากๆเพราะถ้าหากฉันเรียนแล้วฉันเอามาส่งต่อคนฉันเอามาช่วยคนฉันเอามาที่จะ
เขาเรียกไงซัพพอร์ตคนให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นเก่งมากขึ้นปลดหนี้หรือว่าเติบโตทางจิตวิญญาณและธุรกิจมากขึ้นอันที่สองครับโอป้าก็เขียนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกกตัญญูและฉันกตัญญูสํานึกรู้คุณกับทุกคนที่ดีกับฉันเสมอมันไม่ใช่แค่แม่คนเดียวนะครับยังมีปูซ่ามีพี่แซนนะครับมีพี่มิกมีพี่อ้อนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับรูบีบีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีหลายๆท่านที่เขาเนี่ยให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือโอป้านะครับคราวนี้เราก็เขียนเหตุผลมาให้มากที่สุดครับเท่าที่เราจะทําได้ตอนนั้นเนี่ยเขียนอยู่ประมาณสัก10เหตุผลครับโอป้าเขียนว่าเตมีความรับผิดชอบเตมีวินัยตัวเองลงมือทําทุกวันฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีฉันเนี่ยช่วยคนมากฉันกู้ควรเพราะว่าฉันเนี่ยเรียนและฉันไม่ได้เก็บเงินความรู้ที่ตัวฉันเองแต่ฉันเนี่ยทำคลิปแบ่งปันฉันทำไลฟ์แบ่งปันฉันยืนหยัดเพื่อผู้คนจนวันนี้นะครับโอป้าเองก็สามารถที่จะมีผลลัพธ์มากขึ้นนะครับจากการที่ใช้ NLP กับตัวเองใครในที่นี้ที่ตามโอป้ามากกว่า3ปีครับขอ FC หน่อยขอ FC หน่อยมีใครไหมที่ตามโอป้ามากกว่า3ปีนะลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยครับพี่มีใครที่ตามมากกว่า3ปีไหมครับพิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยว่ามากกว่านะครับมีไหมมีไหมมีไหมนะครับลองดูก่อนว่ามีใครหรือเปล่าที่ตามมากกว่า3ปีก็พิมพ์นะครับว่าใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดรูปหนึ่งให้คุณดูแล้วเดี๋ยวคุณจะว้าวเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับก็เป็นสภาพนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นสภาพนี้เหมือนกันนะครับก็ใส่ชุดแบบนี้แหละครับแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้แต่งตัวเป็นปอนนะครับเพื่อนไม่ค่อยคบนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเพื่อนไม่ค่อยคบนะครับเพราะว่าไม่มีเงินนะตอนนั้นก็ทำงานประจำนะครับอย่างที่บอกอยู่ซัมซุงนะครับอยู่บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อยู่ที่ดีแท็กเนี่ยเป็นมิสดีแท็กไม่ต้องมาแคปรูปเลยนะเกินนะครับงานดีไหมดีเนาะนะครับเราก็เริ่มที่จะทำดรีมบอร์ดนะครับเราเริ่มที่จะทำดรีมบอร์ดเท่ากับผนังบ้านนะครับพื้นที่ในการหาเงินก็คือปลายเตียงนะครับ1คูณ1เมตรเท่านั้นนะครับที่โอป้านั่งเปิดคอมนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะโอป้าไม่มีตังค์ซื้อกล้องใหญ่ในตอนนั้นนะครับโอป้าก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องเว็บแคมนะครับพี่น้อยนา3ปีบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยกับพี่โก้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นดรีมบอร์ดที่บ้านนะครับและอันนี้ก็เป็นดรีมบอร์ดเหมือนกันครับเราเป็นดรีมบอร์ดว่าเราอยากจะมีเงินก้อนนี้เราก็เอาหัวเราไปใส่แทนหน้าใครเนี่ยปรากฏว่าเราก็ได้เงินก้อนนี้จริงๆครับเราก็ได้เงินก้อนนี้จริงๆนะครับและเมื่อก่อนเราก็เคยเขียนครับว่าเราอยากจะซื้อที่ดินที่บ้านคืนอยากจะสร้างบริษัทชื่อบริษัทเดเมจิกนะครับอยากจะเป็นโค้ชนะครับเราก็ได้เป็นโค้ชละแล้วคุณเชื่อไหมครับณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อที่ดินคืนให้กับที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อที่ดินคืนให้กับที่บ้านนะครับอันนี้เป็นผังนะครับเราก็เข้าเรียนสัมมนามาเยอะมากๆนะครับมีหลายแบบนะครับนี่เลยนะโอป้าคุณเห็นไหมนะเราก็เข้าเรียนสัมมนามาเยอะมากๆครับสัมมนาอะไรที่เขาว่าดีดิฉันไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆคนอย่างโอป้านะครับคุณก็ดูสิตอนแรกนะครับแต่งตัวแบบไหนเดี๋ยวให้คุณดูอีกรอบนึงนะครับแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมโอป้าแต่งตัวแบบนี้นะครับพี่แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เริ่มที่จะแต่งตัวดีขึ้นนะเพราะว่าเขาแต่งตัวดีมากในสัมมนาโอป้าก็ไม่กล้าที่จะแต่งตัวแบบปอนๆเนาะเราก็เริ่มที่จะชาเลนจ์การแต่งตัวหลายคนเนี่ยที่มีมุมมองลบอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทันที่อยู่ไม่มีเงินเนี่ยมันเปลืองเว้ยแต่เปลี่ยนใหม่ครับโอป้าลงทุนซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าอยากจะอยู่ร่วมกับสังคมได้แต่สิ่งนี้เองครับมันทำให้โอป้าเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลโอป้าเริ่มเสพความร่ำรวยครับโอป้าเริ่มรู้สึกรวยครับเวลาที่อยู่ในสังคมแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยได้ไปยืนถ่ายรูปนะครับกับโอ้พิธีกรดังเลยนะครับน้องแบบนะครับแล้วก็ได้เข้าเรียนเยอะมากๆครับโอป้าก็มีเพื่อนในการซัพพอร์ตเยอะมากๆครับแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับเราเริ่มที่จะ transformation นะครับเจอผู้คนเยอะขึ้นนะครับเริ่มที่จะเดินต่อนะครับมีสัมมนาอะไรเข้าหมดไม่ต้องรอเพื่อนบอกว่าแกอย่าไปหรือแกไปเลยก็เริ่มไปหมดครับใครจ้างไปไหนไปหมดครับให้โอกาสตัวเองครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจ้างเราเราก็ไปครับไปหมดเลยเริ่มจัดสัมมนาเป็นของตัวเองครับครั้งที่กลัวมากๆครั้งแรกมีประมาณ68คนครับนี่ครับก็เริ่มจัดสัมมนามาเรื่อยๆครับหลายคนบอกว่าฉันอยากจะเป็นโค้ชคุณเห็นไหมครับแต่ก่อนป้าทำแบรนด์มานะครับเขาให้ไปเทรนที่หน้าเวทีเราก็ทำเต็มที่ 100% ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมองว่าทุกสถานการณ์มันคือการฝึกมันก็คือการฝึกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราหลีกคนเยอะมากๆในสัมมนาจนเราเนี่ยมีสัมมนาของตัวเองเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะสร้างสัมมนาเป็นของตัวเองได้นะครับเราก็บินไปต่างประเทศนะครับนี่คือพี่แซนนะครับและเราก็เริ่มทำคลิปนะครับมันบ้ามากๆครับเราเริ่มที่จะทำคลิปแล้วก็สถานที่ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นักนะเราก็ใช้ฉากหลังที่พี่แซนให้นะครับแล้วก็ทำคลิปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำคลิปมาเรื่อยๆเลยนะครับและคราวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่อุปสรรคครับ
เราก็ใช้ Translate แปลถ้าเกิดว่าเราเรียนใน Virtual ออนไลน์เห็นไหมครับและเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์มีผลลัพธ์มากมายเราได้ส่งต่อตามที่เราสัญญากับจักรวาลคุณอาจจะเรียกมันว่าพระเจ้าหรือจักรวาลก็ได้ครับแต่การตัดสินใจในวันนั้นเนี่ยมันทําให้โอป้าเนี่ยนําสิ่งที่โอป้าสัญญากับวงล้อปลดล็อกจําได้ไหมครับเมื่อกี้โอป้าบอกว่าวงล้อปลดล็อกเนี่ยเราเขียนเหตุผลว่าถ้าเราได้เงินก้อนนี้ไปเรียน NLP เราจะใช้ความรู้นี้ช่วยเหลือผู้คนมีผู้คนมากมายครับเปลี่ยนชีวิตจากการที่เขามาเจอเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดหนี้นะครับหรือแม้แต่การมีชีวิตใหม่หลายๆคนนะครับมีชีวิตใหม่เห็นไหมครับมีคนที่ปิดหนี้บ้านได้มีคนที่ทํายอดขาย21ล้านนะครับมีคนที่ได้2เดือนถึง 2.2 ล้านก็มีนะครับและนั่นเป็นเหตุผลครับที่เราจำเป็นต้องยืนหยัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้วงล้อปลดล็อกนะครับคุณก็ลองกลับไปทำที่บ้านดูว่าคุณจะใส่เหตุผลอะไรนะเพราะหนึ่งในเหตุผลนั้นโอป้าคือบอกว่าโอป้าจะกลับมาช่วยคนโอป้าบอกผมเคยไลฟ์สดที่เวียดนามฟาซิปันครับว่าถ้าโอป้ารอดนะคนอื่นก็ต้องรอดเช่นเดียวกันนะทุกวันนี้นะครับใช้ชีวิตเนี่ยด้วยความปรารถนาที่ว่าอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยที่เขามีชีวิตดีขึ้นและอีกหลายคนครับคุณเชื่อไหมครับนักเรียนของเราเนี่ยมีชีวิตใหม่ไปเลยนะมีบ้านนะอย่างพี่บงเนี่ยซื้อบ้าน10ล้านใช่ปะหลายๆคนนะครับอย่างพี่หมูเนี่ยก็ได้เงินจาก YouTube ละแล้วก็ได้เงินแสนละอาจารย์นันก็ได้เงินหูรายวันเลยนะจาก YouTube อาจารย์เนี่ยท่านก็สามารถผ่านเกณฑ์ YouTube ได้แล้วท่านก็เปิดคอร์สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไหมทำตามสัญญาคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ผู้นำขาดอีกอย่างนึงนอกจากการตัดสินใจก็คือสัญญาครับหรือคอมมิตเมนต์ถ้าโอป้าเขียนภาษาอังกฤษผิดขออภัยล่วงหน้านะแต่เขียนไว้ก่อนคอมมิตเมนท์ที่มีต่อตัวเองเวลาที่คุณอ่ะไปตัดสินใจมานะเวลาที่คุณไปตัดสินใจมาปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างนะครับคุณปิ๊งไอเดียนะว่าคุณจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันได้เงินเพิ่มเมื่อคุณตัดสินใจแล้วให้รักษาสัญญานั้นด้วยนะครับมันก็จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่บอกนะครับถ้าเขียนภาษาอังกฤษผิดตัวไหนขอโทษไว้ก่อนนะแต่ว่าเขียนไว้ก่อนนะมันลายมือสวยกว่าภาษาไทยนะไม่แน่ใจเขียนถูกไหมเนี่ยนะครับcommitment นะอาจจะถูกก็ได้เด้อเพื่อความชัวร์นะครับเราก็ดูในนี้ดีกว่าเพื่อความชัวร์เนาะ commitment นะครับเขียนถูกสุดยอดมากเลย เขียนถูกสุดยอดมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดสินใจแล้วให้รับผิดชอบและมี commitment กับเองด้วยใครในที่นี้ทำได้ได้เลยครับนะครับขอบคุณโอป้าที่ทำให้แม่ตุ๊กมีอาชีพที่รักในของตัวเองเยี่ยมเลยนะพี่ต้องขอบคุณพี่ปุ้มด้วยนะครับที่ชักชวนแม่ตุ๊กมานะครับมาฟังโอป้าเนาะแม่ตุ๊กคู่ควรนะครับพี่ปุ้มเองก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักหวังดีกับเพื่อนมนุษย์เอาจริงนะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูผู้นำนะพี่ปุ้มก็เป็นหนึ่งในครูผู้นำนะครับแม่ตุ๊กด้วยนะเพราะว่าเอาความรู้ต่างๆไปส่งต่อนะครับแล้วก็หลายๆคนออกมาสร้างตัวตนใช่ไหมพี่เพนนี่นิโก้และหลายๆท่านนะครับก็เจ๋งมากๆนะโอป้าเชื่อว่ามันได้มีส่วนเปล่านะครับคราวนี้สิ่งสำคัญครับเราต้องมีความมิ่งกับตัวเองได้ไม่ได้นะครับใครที่ว่าได้พิมพ์ได้และมีนิทานเรื่องหนึ่งครับที่โอป้าจะเล่าให้คุณฟังและอยากให้คุณลองเห็นภาพไปตามมันนะโอป้าเคยฟังนิทานเรื่องนี้มา3ปีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตโอป้าไปตลอดกาลทุกคนรู้จักต้นไผ่จีนไหมครับใครรู้จักต้นไผ่จีนเนี่ยพิมพ์ว่ารู้จักมาให้หน่อยแล้วกันนะครับต้นไผ่จีนเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยหว่านเมล็ดลงไปนะเราหว่านเมล็ดลงไปนะในระยะเวลานะครับ1ถึง5ปีนะครับ2 3 4อ่ะสมมุติว่าอันนี้เขียนเป็นปีแล้วกันนะครับข้างบนเวลาที่เรานะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยในการบ่มเพาะเนี่ยไอ้ต้นไผ่จีน1ถึง5ปีแรกเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ไม่มีตอของมันโผล่มาเลยครับแต่เชื่อนะครับว่าในระหว่างที่มันเติบโตเนี่ยก่อนจะ5ปีรากของมันครับยังลึกลงไปและพอในปีที่5ครับอยู่ๆเนี่ยต้นไผ่จีนเนี่ยมันเริ่มที่จะโตขึ้นอันนี้อาจจะโตนิดนึงนะครับอาจจะโตนิดนึงนะครับต้นไผ่จีนเนี่ยมันจะสูงชะลูดเลยครับขอบคุณครับนะครับต้นไผ่จีนเนี่ยจะสูงชะลูดมากๆเลยนั่นหมายความว่ามีเรื่องหนึ่งครับหลังจากที่คุณเนี่ยตัดสินใจนะคุณอาจจะอยู่จุดนี้ในปีที่หนึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามคุณตัดสินใจก่อนตัดสินใจก่อนว่าคุณต้องการอะไรเกลียและเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ครับตัวนี้คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ของคุณเนี่ยมันก็คือการทำคลิปใช่ไหมหลายท่านทำคลิปใช่ไหมครับหลายท่านทำไลฟ์หลายท่านทำคอร์สออนไลน์บางท่านเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจนะครับหลายท่านเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์นะที่จะทำออนไลน์แต่เชื่อนะครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเทียบกับต้นไผ่จีน1ถึง5ปีแรกเนี่ยมันแทบไม่ขึ้นต้นเลยมันจะไม่ขึ้นอะไรโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเลยครับ
แต่อะไรที่ไม่ขึ้นมาครับมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ขึ้นจริงไหมจริงไหมขอบคุณครับอันนี้เสียงที่บ้านอาจจะดังหน่อยนะครับพอดีที่อุดรกำลังฝนจะตกนะครับการที่ต้นไผ่จีนเนี่ยมันโตขึ้นมาในปีที่ห้านั่นหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบตามนิทานนะครับนิทาน5ปี1ถึง5ปีแรกไม่ได้แปลว่าอะไรจะไม่เกิดขึ้นฟังให้ดีนะครับ1ถึง5ปีแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรจะไม่เกิดขึ้นเลยได้เลยสุดยอดได้นะสุดยอดได้ได้เลยจ้าแม่ตุ๊กเป็นฝ่ายรับผลิตแบรนด์สุดยอดครับแม่ตุ๊กเพิ่มกำลังการผลิตด้วยนะครับจะได้พอเพียงกับในเรื่องของความต้องการตลาดเนาะลองหาวิธีที่ทําให้ผลิตได้เยอะๆขึ้นนะลองดูนะครับป้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูนักเรียนทุกคนนะครับตามหน้าเพจดูทุกคนนะยินดีด้วยกับการเติบโตของทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเรียนฟรีเรียนแบบมีค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามนะยินดีด้วยนะครับพี่พัดเองก็โอ้โหต่อยอดได้เยอะมาก1ถึง5ปีต้นไผ่จีนเนี่ยไม่ได้โตมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทําในวันนี้เหมือนกันคุณหวานเมล็ดพันธุ์เรื่องคลิปไลฟ์สดคอร์สโปรแกรมมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เติบโตเพราะถึงจุดหนึ่งใน5ปีของต้นไผ่จีนมันเป็นเวลาที่เรียกว่ามันบ่มเพาะนะประสบการณ์มันบ่มเพาะประสบการณ์มาเยอะแล้วมันถึงเวลาที่ต้นไม้ต้องโตแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอ้างอิงเรื่องของการตัดสินใจเรื่องนี้คุณไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณทําอะไรแล้วได้เงินน้อยหรืออาจจะยังไม่ได้เงินสำหรับบางท่านไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อคุณเนี่ยบ่มเพาะตัวเองในจังหวะเวลาที่เหมาะสมในทุกๆอย่างที่มันเหมาะสมต้นไผ่ขึ้นในระยะเวลา5ปีด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยความแข็งแรงของรากของมันตอนนี้คุณลงมือทำแล้วอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้อะไรครับรากของคุณที่เป็นทักษะที่เก่งขึ้นอ่ะบางคนบอกไลฟ์มา3ปีโอเคคุณไลฟ์สดมีทักษะไลฟ์สดเก่งขึ้นคุณมีทักษะทำออนไลน์ดีขึ้นคุณมีความคิดความเชื่อที่ดีขึ้นอย่างน้อยนะครับวันที่แย่ที่สุดของคุณตอนนี้ก็ยังดีกว่าที่คนข้างนอกเขายังไม่เริ่มต้นทำอะไรจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าใช่เป็นใช่และนั่นแหละครับมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่เห็นอะไรแต่ครั้งแรกเนี่ยที่คุณจะปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นไผ่จีนต้องเริ่มจากการตัดสินใจโอเคไหมคุณต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจจากนั้นเนี่ยคุณก็รักษาสัญญากับตัวเองนะครับรักษาสัญญากับตัวเองว่าอะไรจะต้องเกิดขึ้นใน1ถึง3ปีถึง5ปีที่พี่กำลังสร้างชีวิตในตอนนี้นะครับเอาจริงครับโอป้าเองเนี่ยก็มีจุดเจ็บนะเรื่องไปเที่ยวนะครับอย่างที่บอกเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับครอบครัวที่บ้านเราไม่มีเงินเลยเราก็มีจุดเจ็บครับเราก็บอกว่าต่อไปนะฉันจะพาครอบครัวฉันไปเที่ยวทุกคนเลยแล้วก็จ่ายราคาที่โอเคให้กับครอบครัวนะครับอย่างเช่น5ดาวใช่มั้ย6ดาวแล้วก็มีอิสรภาพทางด้านการเงินในการไปเที่ยวคุณเชื่อไหมครับวันนี้เพิ่งโอนจองที่พักไปประมาณแสนกว่าบาทดีไหมใครคิดว่าดีเต็มดีครับยังไม่รวมค่าเดินทางยังไม่รวมที่กินเราเพิ่งโอนจองที่พักทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ดีมากพี่เพนนี่ทำได้นะครับต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะพี่เพนนี่นะเอ้ยพี่เพนนี่ยังไม่ได้โอนเงินให้เลยนะครับค่าขนมเดี๋ยวต้องโอนให้ละยังไงฝากทักไลน์แอดมาใหม่นะครับเดี๋ยวต้องโอนให้ยังไม่ได้โอนค่าขนมให้รู้ละลืมอะไรลืมโอนค่าขนมพี่เพนนี่โอ้ทำงานจะลืมไปเลยโทษทีครับพี่เพนนี่ทักไลน์แอดมาใหม่นะแค่กดสติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวโอป้าจะได้เห็นเลขบัญชีนะเดี๋ยวโอนให้ใหม่โทษทีนะมูแต่ทำงานลืมไปหมดเลยอ่ะโทษทีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตัดสินใจก่อนว่าคุณต้องการอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยรักษาสัญญากับตัวเองตลอดเส้นทางไม่ได้ผลลัพธ์ข้างบนไม่ได้แปลว่าข้างล่างไม่มีผลลัพธ์ครับเพราะว่ารากมันก็ขยายโอเคไหมครับในที่นี้ชอบ mindset leader แบบนี้ครับอันนี้เป็นเพียงหนึ่งใน mindset นะที่อยู่ในคลาสทีมลีดเดอร์วันที่1ถึง2กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เอามาแบ่งปันมีใครรู้สึกว่าโคตรเก็ตนะมีใครโคตรเก็ตพิมพ์หน่อยครับว่าโคตรเก็ตครับมีใครโคตรเก็ตพิมพ์หน่อยครับว่าโคตรเก็ตนะครับแน่นอนครับไอตัวคลาสเนี่ยทีมลีดเดอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้กับพี่ๆฟังครับถ้าวันนี้เรามี mindset ที่ดีนะครับเกี่ยวกับความเป็นลีดเดอร์อันนี้เป็นหนึ่งใน mindset ที่เป็นจุดเริ่มต้นของลีดเดอร์ครับถ้าหากคุณมีการตัดสินใจมีการเคลียร์มีการรักษาพันธสัญญานะไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์คำว่าลีดเดอร์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นผู้บริหารนะครับมาเรียนคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีภาวะผู้นำคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นผู้นำของตัวเองคุณอยากจะเป็นผู้นำให้กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมีใครในที่นี้ครับที่อยากจะเป็นผู้นำครับ
พิมพ์คําว่าอยากมาหน่อยนะครับผู้นําเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรที่เราจะต้องเป็นผู้นําครับบอกเลยครับว่าในพีระมิดสูงสุดนะครับถ้าอ้างอิงหลักของไบรอันเดซี่เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไปอยู่บนพีระมิดบนนะถ้าเราไปอยู่บนพีระมิดถ้าเราอยู่ไปอยู่บนพีระมิดบนนะครับ 10% นั่นคือเหตุผลที่คนจะจ่ายเงินให้กับเรามูลค่าสูงนะคนจะจ่ายเงินให้กับเรามูลค่าสูงจริงไหมจริงไหมเพราะโลกนี้คุณคิดว่าคนจ่ายค่าตัวอีลอนมัสก์เท่าไหร่เวลาไปออกรายการเท็ดทอล์กเวลาไปออกรายการต่างๆคุณคิดว่าคนจ่ายค่าตัวให้กับแจ็คหม่าเท่าไหร่คุณคิดว่าคนจ่ายค่าตัวให้กับโทนี่โรบินส์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณนะครับอยู่บนพีระมิดสูงสุดอย่างน้อย 10% เท่าไหร่ยิ่งคุณเป็นลีดเดอร์ของชีวิตคุณนะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดการนะครับคุณจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้หรือคุณจะเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์คุณก็เป็นลีดเดอร์ได้ ตรงนี้ครับคุณอยู่บนพีระมิดสูงสุด 10% คุณสามารถอัพค่าตัวสูงได้และโลกนี้ส่วนใหญ่จะฟอลโล่คนที่อยู่ในสูงสูงแบบนี้จริงไหมยกตัวอย่างอีลอนมัสก์ละกันครับชัดเจนสุดเวลาที่อีลอนมัสก์ขยับตัวเองเนี่ยใน Twitter เมื่อกี้เขาจะซื้อ Twitter ใช่ไหมโอ้โหโลกเนี่ยสนใจเขามากๆพอตอนนี้ไม่ซื้อละตอนนี้อีลอนมัสก์ไปทำนู่นนี่นั่นโลกสนใจเยอะมากๆครับโลกสนใจผู้นำเท่านั้นครับจริงไหมจริงไหมใครที่ว่าใช่โคตรใช่เลยพี่มาเลยว่าโคตรใช่ขออนุญาตผ่านน้ำแป๊บหนึ่งโลกสนใจผู้นำเท่านั้นนะครับโลกสนใจผู้นำเท่านั้นนะครับและแน่นอนครับ มีใครในที่นี้ครับที่อยากจะติดตั้ง mindset leader ไว้ครับพิมพ์นะครับว่าอยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่เราจะติดตั้งมันจะมีวันที่1ถึง2กรกฎาคมนะครับตัวนี้เรียกว่าทีมลีดเดอร์นะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับมันมี2แบบนะครับให้คุณเลือกก็คือรอบสดนะครับกับแบบออนไลน์คราวนี้มาบอกก่อนว่ามันมีอะไรที่ต้องได้เรียนรู้บ้างเช่นครับ mindset ของความเป็นผู้นำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการสื่อสารกับคนนะเป็นเจ้าของการสื่อสารกับคนนะครับรวมถึงสื่อสารกับตัวเองวิธีในการรับมือกับแรงกดดันนะครับสมมติว่าเวลาคุณกดดันคุณเจอสภาวะที่แบดๆเนี่ยคุณจะรับมือได้ยังไงนะครับและรวมไปถึงนะครับเวลาที่คุณเนี่ยจะจัดการอารมณ์คุณจะจัดการมันได้อย่างไรนะเราจะสอนคุณในเรื่องของ emotion management นะครับการจัดการอารมณ์นะครับรวมถึงกลับมาสู่สมดุลด้วยนะครับและรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณมีทีมก็สามารถทำงานกับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะในการวางแผนทีมในการบริหารจัดการคนถ้าคุณไม่มีทีมก็อาจจะหมายถึงแมนพาวเวอร์คนที่คุณต้องเจอเช่นลูกค้าต่างๆนานานะครับและในที่นี้ก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตธุรกิจด้วยครับว่าคุณจะใช้หลักการเป็นลีดเดอร์เนี่ยเข้ามาเซลล์ในธุรกิจเข้ามาสเกลธุรกิจได้อย่างไรนะครับซึ่งรอบสดนะครับเราจัดที่กรุงเทพนะครับอย่างที่บอกนะรอบสดเราจัดที่กรุงเทพนะครับเรียน8โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าออนไลน์นะครับเราก็จะเปิดซูมนะครับให้กับคุณนะถามก่อนใครในที่นี้ครับที่อยากจะเรียนรู้แบบออนไลน์ครับพิมพ์เลยครับว่าออนไลน์ใครในที่นี้อยากจะเข้ามาสดแต่ถ้าสดนะครับจะมีโปรตอนนี้นะครับโปรมาได้2คนโปรตอนนี้มาได้2คนนะครับโปรมาได้2คนโอเคไหมโปรมาได้2คนนะครับในราคาเพียงนะครับเป็นราคาโปรให้เลยแล้วกันนะครับราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่199000นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจัดราคาโปรอยู่ที่นะครับ19900นะครับอันนี้มาได้2คนสำหรับ2คนนะครับส่วนใครในที่นี้อยากจะเรียนรู้แต่ว่าเป็นออนไลน์ไหมครับใครในที่นี้อยากจะเรียนรู้แต่ว่าเป็นออนไลน์ไหมออนไลน์ก็จะอีกราคาหนึ่งคุณเรียนในโปรแกรม Zoom ได้เลยแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยมีใครอยากเรียนออนไลน์พิมพ์ออนไลน์ครับมีใครอยากจะเรียนสดพิมพ์สดปีนึงเนี่ยเปิดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเปิดปีละ1ครั้งนะไม่ได้เปิดบ่อยนะครับอันนี้คือเปิดครั้งแรกเลยในปีนี้นะครับไม่ได้เปิดบ่อยนะอันนี้นะครับนานๆทีโอป้าจะเอาเคล็ดลับที่โอป้าอยู่ในงานประจำมา14ปีมาเปิดเผยให้คุณฟังนะครับมีใครในที่นี้อยากได้ออนไลน์ก็พิมพ์มาเลยครับว่าออนไลน์นะครับหรือใครนะครับที่อยากจะเรียนแบบสดก็พิมพ์สดได้นะครับนะครับถ้าเป็นออนไลน์นะครับอันนี้คือโปรแกรม Zoom เรียน2วันนะครับเรียน2วันนะครับออนไลน์จะอยู่ที่7900เท่านั้นนะครับและแน่นอนครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับมาเรียนรอบสดเนี่ยกิจกรรมมันก็จะ 100% ถูกไหมถ้าคุณเรียนในออนไลน์คุณอาจจะต้องรับผิดชอบตัวเองครับรับผิดชอบตัวเองในการที่จะฝึกตามเพื่อนที่อยู่ในคลาสนะครับออนไลน์ตัวนี้นะครับเราจะเปิดซูมให้กับคุณเพียง7,900เท่านั้นนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับตัวนี้เรารับนะครับถ้าเป็นรอบสดนะครับเรารับได้อีกแค่6คนก็คือ3คู่เท่านั้นรับได้เพิ่มเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจํากัดจํานวนส่วนออนไลน์นะครับเราให้โปรคุณเลยนะครับมีใครอยากได้ออนไลน์มั้ยถ้าใครอยากได้ออนไลน์ด้วยโอป้าก็จะให้โปรนะครับหรือว่าใครอยากจะมารอบสดนะครับถ้าออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับคุณสนใจนะครับพิมพ์หน่อยครับว่าออนไลน์นะครับอ่ะพิมพ์หน่อยครับว่าออนไลน์อ่ะใครสนใจออนไลน์พิมพ์เลยครับว่าออนไลน์นะครับถ้าคุณสนใจเราถึงให้โปรนะครับถ้าไม่ได้สนใจเรียนในออนไลน์ก็ไม่จำเป็นต้องให้โปรอันนี้เราจะเกี่ยวกับ mindset การตัดสินใจการโฟกัสการบริหารจัดการอารมณ์นะครับการทำงานกับคนนะครับการรับมือกับอารมณ์แย่ๆการเปลี่ยนสถานการณ์แย่นะครับเป็นสถานการณ์ที่ส่งเสริมคุณนะครับสร้างรายได้ให้กับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบครูโค้ชออนไลน์นะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เรียนได้เป็นบุคคลธรรมดาก็เรียนได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งดีนะครับโอเคขอบคุณครับในออนไลน์ตอนนี้นะครับมีหลายท่านก็สนใจนะครับตอนนี้เราจะให้โปรนะครับ3ท่านนะครับในวันนี้ออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณทักในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ลดไปเลย 2,000 ครับเหลือเพียง 6,900 นะครับสำหรับรอบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากมาฝึกสดนะครับกับโอป้านะครับก็รับโปรไปเลยนะครับมาได้2คน 19,900 นะครับเลือกได้นะอันนี้เป็นแบบเรียนสดนะครับอันนี้เป็นแบบเรียนสดนะครับยังไงฝากแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากแคปหน้าจอไว้หน่อยนะครับฝากแคปหน้าจอไว้หน่อยแคปเลยแคปเลยแคปเสร็จยังใครแคปเสร็จแล้วกด1ให้หน่อยครับใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วกด1ให้หน่อยนะครับซึ่งรับเพียง3คนนะครับภายในคืนนี้เท่านั้นเป็นโปรสำหรับคืนนี้ครับใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับว่า1นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะ ทักมาในช่องทางนี้ได้นะครับคุณสามารถทักมาในช่องทางนี้ได้นะครับก็ LINE @opaisan นะครับหรือว่าอยู่ที่สแกน QR code นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจรอบออนไลน์ก็เรียนได้นะครับคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสการทำเวิร์กช็อปนะแต่ว่าเราจะเปิดซูมให้กับคุณนะครับคุณจะได้ฟังทุกคำพูดทุกกิจกรรมนะครับ2วันเต็มนะ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับคุณอยู่ต่างประเทศก็เรียนได้นะคุณอยู่จังหวัดไหนคุณก็เรียนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสอยากให้คุณมารอบสดนะครับเพื่อจะได้ฝึกกับเพื่อนๆของเรานะครับโปรในวันนี้นะครับเราให้สิทธิ์นะครับเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับ3ท่านนะครับที่สมัครไปในวันนี้ขอระบุวันที่ไว้ก่อนนะครับ27ทับ6นะครับอันนี้ก็27ทับ6นะครับคุณสนใจคุณก็ทักไปได้นะครับโปรออนไลน์ 6,900 นะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปรเรียนสด 19,900 มาได้2คนครับคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณได้สอบถามโอป้าด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครนะครับที่รู้สึกว่าสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาปรับนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมโปรแกรมเกี่ยวกับ Family Leader อันนี้นะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าคุณยังคงสภาวะได้แม้ว่าโรคข้างนอกจะสั่นคลอนแม้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นใจคุณยังคงสภาวะได้คุณยังคงมีกำลังใจคุณยังคงไปต่อได้คุณยังคงเป็นนักวางแผนคุณยังคงเป็นนักวางกลยุทธ์นะครับคุณสามารถทำได้ดีไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับทีมลีดเดอร์เนี่ยเปิดเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับที่เราตั้งใจแบ่งปันจริงๆครับนั่นหมายความว่าคุณพลาดรอบสดหรือออนไลน์ก็คือรอปีหน้าเลยนะครับรอปีหน้าเลยนะครับทีมลีดเดอร์เปิดเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเราจะโชว์ให้คุณเห็นว่าคุณจะใช้ mindset นี้นะครับเข้าไปสู่การสเกลธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบอกเลยครับว่าถ้าหากคุณมีปัญหาการสื่อสารกับตัวเองการสื่อสารกับผู้คนคุณไม่สามารถเรียงลำดับได้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญคุณไม่สามารถที่จะมี time management คุณไม่สามารถมีโฟกัสสมาธิจดจ่อรวมไปถึงการจัดการอารมณ์นะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในฐานะผู้นำครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยโลกจ่ายเงินให้แก่คนที่เป็นผู้นำครับและแน่นอนครับถ้าหากคุณมีมายด์เซตผู้นำอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่สั่นคลอนทั้งนั้นโอเคไหมครับ